สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปดูลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดนะคะตามกันมาเลยค่ะครับผมก็สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้จะมาอธิบายสัตว์ต่างๆที่กลุ่มผมไปถ่ายทำแล้วก็หาข้อมูลมาเริ่มกันเลยตัวแรกนะครับผมกับข้าง5สีนะครับจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังอยู่ในชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับวานอนเป็นข้างที่มีสีสันต่างๆ5สีตามชื่อเลยตัวและหัวมีสีเทาแต่ตรงหน้าผากมีสีดำออกแดงหนวดเคราสีขาวหางและก้นสีขาวมีผิวหน้าสีเหลืองหน้าแข้งสีแดงได้ชื่อว่าเป็นข้างที่มีความสวยที่สุดในโลกมีความยาวลำตัวและหางรวมกันประมาณ 53-63 ซมเลยจัดอยู่ในบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมการจำแนกสัตว์ทางวิทยาศาสตร์กันนะครับผมครับผมก็ตัวต่อมานะครับผมข้างแว่นทิพย์ใต้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกข้างลักษณะทั่วไปคล้ายข้างแว่นทิพย์เหนือเลยคือมีวงกลมสีขาวรอบดวงตาเหมือนกับใส่แว่นก็มาของชื่อมีขนาดของลำตัวยาวประมาณ 45-57 ซมหางยาวประมาณ 66-78 ซมก็เลยทีเดียวถือว่ายาวมากมีน้ำหนักประมาณ 6-9 กิโลกรัมนะครับข้างโตเต็มวัยมีขนบริเวณด้านหลังสีเทาเข้มจนเกือบดำเลยขนบริเวณด้านข้างใบหน้าบริเวณปลายมือและปลายเท้ามีสีเทาเข้มโคนขาและโคนแขนด้านนอกสีเทาจางนะครับลักษณะสำคัญที่ใช้จำแนกข้างชนิดนี้คือสีขนหางสีดำลูกที่เกิดใหม่จะมีสีขนสีทองนะครับผมก็เดี๋ยวมาชมกับการจำแนกวิทยาศาสตร์ของข้างแว่นทิพย์ใต้กันเลยตัวต่อมานะครับผมเสือโคร่งนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กินเนื้อนะครับมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพันเวลาไทกริสนะครับผมในวงเซเรเดจัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงนี้และเป็นเสือที่ขนาดใหญ่ที่สุดเสือโคร่งมีโครโมโซมจำนวน38โครโมโซมนะครับมีความยาวโดยเฉลี่ยจากหัวไปจนถึงโคนหางประมาณ 1.4 ถึง 2.8 เมตรหางยาวประมาณ 60-95 เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ 130-260 กิโลกรัมกันเลยทีเดียวมีขนลำตัวสีน้ำตาลเหลืองนะครับผมหรือเหลืองอมส้มมีลายสีดำพาดผ่อนตลอดทั้งลำตัวเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งลายเส้นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเสือโคร่งเลยก่อนไปชมการจะได้ทางวิทยาศาสตร์ของเสือโคร่งกันนะครับประมาณ 79.2 ถึง 99.1 ซมเลยทีเดียวใบหูมีความยาว 6.5 ถึง 7.4 ซมนะครับและหนัก
ถึง 45-65 กิโลกรัมซึ่งเสือดาวนี่ก็มีความไวพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปชมการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของเสือดาวกันนะครับผมShe was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. ครับผมตัวต่อมานะครับสิงโตนะครับผมจัดอยู่ในไฟลันสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับอยู่ในชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในวงเดียวกับเสือโคร่งเลยซึ่งเป็นวงเดียวกับแมวสิงโตมีชื่อว่าพันเบล่าลีโอนะครับมีขนาดลำตัวใหญ่ขนาดไล่เลี่ยกับเสือโคร่งทั่วไปนะครับซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกับเสือโคร่งเหมือนกันจัดเป็นสัตว์ในวงเฟอริเดนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาจากเสือโคร่งไซบีเรียนะครับพื้นลำตัวมีสีน้ำตาลไม่มีลายตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาวขนปลายหางเป็นผู้นะครับชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่งนะครับมีน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมหรือ550ปอนด์กันเลยทีเดียวตัวเมียมีขนาดเล็กกว่านะครับมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมหรือ400ปอนด์มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดียนะครับผมในป่าธรรมชาติซึ่งสิงโตมีอายุไขประมาณ10-14 ปีส่วนสิงโตที่อยู่ในกรงเลี้ยงมักมีอายุยืนถึง20ปีเลยก็เราจะพาไปชมการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของสิงโตกันนะครับผมครับผมตัวต่อมานะครับผมหมีควายนะครับจัดเป็นหมี1ใน2ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยนะครับผมอีกชนิดคือหมีหมาหมีควายมีลำตัวอ้วนใหญ่หัวมีขนาดใหญ่ตาเล็กและหูกลมขาอ้วนล่ำและหนานะครับผมหนังสั้นมีนิ้วเท้ายาวทั้งหมด5นิ้วกลมเล็บสั้นอยู่ขนตามลำตัวหยาบมีสีดำมีลักษณะเด่นคือขนบริเวณหน้าอกเป็นรูปตัว V นะครับผมมีสีขาวตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยขนาดเมื่อโตเต็มที่ความยาวลำตัวและหัวอยู่ที่ประมาณ 120-150 เซนติเมตรนะครับผมหางยาวประมาณ 6.5-10 เซนติเมตรนะครับผมถือว่าสั้นมากๆน้ำหนักอาจจะถึงประมาณ200กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมมีควายที่เราไปถ่ายทำก็ควายจริงๆซึ่งไม่รู้ว่ามันทำอะไรเราจะเปิดให้ดูไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมการจัดแนกทางวิทยาศาสตร์ของควายกันก่อนนะครับผมครับผมตัวต่อมานะครับผมเรามาดูสัตว์เลื้อยคลานกันบ้างครับจระเข้น้ำเค็มนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งเป็นจระเข้หนึ่งใน3ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยนะครับอีก2ชนิดคือจระเข้น้ำจืดและตะโขนะครับมีลักษณะทั่วไปคล้ายจระเข้น้ำจืดจุดที่แตกต่างกันคือขาคู่หลังมีลักษณะแข็งแรงกว่าขาคู่หน้านะครับผมและมีเพียง4นิ้วมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้ามากกว่าจระเข้น้ำจืดจะงอยปากยาวและส่วนปลายค่อนข้างแหลมนะครับมีฟันประมาณ60ซี่ลักษณะแตกต่างจากจระเข้น้ำจืดคือไม่มีเกล็ดสีเกล็ดที่ท้ายทอยนะครับผมก็เราจะมาดูการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของจระเข้น้ำเค็มกันนะครับครับผมตัวต่อมานะครับฮิปโปเตมัสนะครับเรียกสั้นๆว่าฮิปโปนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชชนิดหนึ่งในอันดับสัตว์กินคู่นะครับจะอยู่ในวงฮิปโปเตมัสฮิปโปเตมัสนี้เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เท่าเท้าเหมือนหมูนะครับผมมีจุดเด่นคือส่วนหัวใหญ่และปากกว้างมากนะครับ
ภายในปากมีเขี้ยวล่างยาวโค้งมากมีความยาวได้ถึง40เซนติเมตรหรือ 1.3 ฟุตเลยทีเดียวและมียาวได้มากที่สุด50เซนติเมตรหรือ 1.6 ฟุตนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวนะครับโดยเฉพาะในตัวผู้ที่มีความดุร้ายก้าวร้าวผิวหนังหนามีต่อมเมื่อเคลือบอยู่ลำตัวมีขนสั้นและน้อยมากจมูกหูและตาอยู่ตอนบนของหัวเพื่อสะดวกยามเมื่ออยู่ในน้ำนะครับน้ำหนักตัวมากถึง 2-4 ตันและสามารถชนะจระเข้ได้ด้วยเพราะมันมีเขี้ยวที่ยาวมากก็เดี๋ยวเราไปชมนะครับผมกับการจำแนกวิทยาศาสตร์ของฮิปโปโปเตมัสกันครับผมสัตว์ตัวต่อมานะครับนกฟลามิงโก้นะครับผมเป็นนกที่มีซากฟอสซิลสามารถนับย้อนไปไกลได้กว่า30ล้านปีก่อนนกฟลามิงโก้อาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่นะครับซึ่งสถานที่ที่พบนกฟลามิงโก้ได้มากที่สุดคือทะเลสาบนากูรูในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูทางตอนเหนือของประเทศเคนยาซึ่งมีประชากรนกฟลามิงโก้มากถึง 1,500,000 ตัวฟลามิงโก้เป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกลและมักบินในเวลากลางคืนนะครับโดยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเลยก็ต่อมาก็มาดูนะครับการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของฟลามิงโก้กันครับผมตัวต่อมานะครับแพะนะครับอาศัยอยู่ในป่าในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกนะครับผมแพะมีมากกว่า300สายพันธุ์นะครับแพะเป็นชนิดสัตว์ที่เชื่องที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งใช้เอานมขนและหนังนะครับในหลายบริเวณของโลกในปีพ.ศ. 2554มีแพะกว่า924ล้านตัวทั่วโลกนะครับตามข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรกรรมของสหประชาชาตินะครับผมเราก็จะพาไปดูการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของแพะกันนะครับผมผมกับสัตว์ตัวต่อมานะครับผมกวางนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับผมมีลักษณะขนยาวอย่างสีตานะครับตัวผู้มีเขาเป็นแขนงผัดเขาปีละครั้งนะครับตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขานะครับลักษณะเขาตันไม่กวงบางแคนิสอาจจะแตกแขนงได้มากเหมือนกิ่งไม้เลยไม่มีถุงน้ำดีชอบอยู่ตามลำพังนะครับตัวเป็นฤดูผสมพันธุ์กินใบไม้อ่อนหญ้าอ่อนกวางเป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคที่มีการล่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารนะครับเอาหนังมาทำเครื่องนุ่งห่มต่อมาได้มีการนำกวางมาเป็นสัตว์เลี้ยงบริโภคเนื้อเป็นเกมกีฬาของชนชั้นสูงและมีการพัฒนาขึ้นมาจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงกวางหรือฟาร์มกวางนั่นเองครับผมต่อมานะครับเราจะพาไปชมการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของกวางกันนะครับผมครับผมตัวต่อมานะครับผมงูเห่านะครับคอปบ้านะเป็นงูมีพิษขนาดกลางที่อยู่ในสกุลนาจานะครับผมซึ่งเป็นสกุลงูชนิดที่อาจเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดอย่างงูเห่าจะเป็นงูที่อันตรายมากๆมีนิสัยดุร้ายเช่นเดียวกับจงอางนะครับผมเมื่อตกใจหรือต้องการขู่ศัตรูมักทำเสียงขู่โดยพ่นลมออกจากทางรูจมูกและแผ่พันหลังที่อยู่บริเวณคอออกเป็นแผ่นด้านข้างเรียกว่าแม่เบี้ยหรือพังพานนะครับซึ่งบริเวณแม่เบี้ยนี้จะมีลวดลายเป็นดอกรวงสีขาวที่สวยงามเป็นรูปหลักต่างๆเช่นท้ายตัวอักษรตัววีหรืออักษรยูหรือวงกลมหรือ
ือไม่มีเลยก็ได้เรียกว่าดอกจันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูจะได้ทำวิทยาศาสตร์ครับผมตัวต่อมานะครับผมงูเหลือมนะครับจะอยู่ในไฟลัมสัตว์ที่มีแกนสันหลังนะครับอยู่ในชั้นสัตว์เลยครับเป็นงูขนาดใหญ่ลำตัวยาวเฉลี่ยประมาณ 3.5 ถึง 6 เมตรจัดเป็นงูที่ยาวที่สุดของโลกซึ่งตัวที่ยาวที่สุดอยู่ที่ประมาณ 9.6 เมตรถูกจัดได้เมื่อปีพ.ศ. 2460นะครับที่เกาะซิลิเบสเป็นงูเกาะแห่งหนึ่งในมาเลเซียนะครับโดยมีความยาวกว่างูอนาคอนดาที่พบในทวีปอเมริกาใต้แต่มีน้ำหนักน้อยกว่าอาจจะหนักน้อยกว่าอนาคอนดาได้ถึงครึ่งตัวปากมีขนาดใหญ่และฟันแหลมคมนะครับขากรรไกรแข็งแรงมากและสามารถถอดขากรรไกรในการคืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ของงูเหลือมนะครับผมPush your care, push your burdens aside, erase everything.